าสู่ช่วงของ IT Today นะคะในบ้านพระราม4ค่ะในวันนี้นะคะก็มีการทดลองแปลกๆออกมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประเทศผู้พัฒนาอย่างสหรัฐเขาได้เครื่องเร็วกว่าเรานะคะเป็นเราระคงแบบทะนุถนอมน่าดูคือที่อเมริกาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเขาจะแปลกอย่างนึงนะ อะไรก็ตามที่ออกใหม่เนี่ยเขาไม่ได้มาเทสแค่ว่าปฏิบัติการเร็วอะไรเร็วเขามีการทำอะไรแปลกๆเช่น drop test แล้วก็เอาไปปั่นหรืออะไรต่ออะไรเป็นการลองของนะคะแบบแปลกๆเนื่องจากเป็นการบอกกลับไปให้ผู้พัฒนาว่าคุณคิดเราแพงเกินไปหรือเปล่าในราคานี้แต่ของคุ้มคุณภาพหรือเปล่าครับแต่ล่าสุดค่ะล่าสุดเนี่ยเขายังไม่ได้เอามา drop test ค่ะแต่เขาเอามาทดลองว่า iPhone 6เนี่ยทำไมมันงอได้ครับนั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ iPhone 6ที่ซีว่าต่างไปจากเดิมนั้นเป็นไฮไลท์ไงเดี๋ยวนะมันงอได้จริงไม่ใช่มันไม่ใช่ฟีเจอร์เออเหรอคือบอกไว้ว่ามันแบนใหญ่ดูดีๆนะฮะเขาทดลองครับใช้นิ้วนะครับในการดัดเสมือนกับคล้ายๆกับเวลาเรานั่งถ้าเราทับ iPhone มันจะงอครับโอ้หักได้อ่ะจอยังไม่แตกนะคะจอยังไม่แตกนะจอไม่แตกนะฮะอันนี้จอยังไม่แตกหรือว่าเขามีแบบฟีเจอร์ที่คุณซีบอกว่ามันสามารถดัดได้อย่าไปดัดเล่นเลยดูนะครับ 40,000 นะชิปเชิบทั้งหลาย CPU ข้างในโอ้โหนี่ถ้ามันงอแล้วนะคะอันนี้คืองอแล้วนี่แบตเตอรี่ก็งอไปด้วยนะเนื่องจากมันแบนมากพี่ยามตอนที่ซีไปจับที่ญี่ปุ่นเนี่ยซีรู้สึกว่าแบนบางคือค่ายยักษ์ใหญ่ของค่ายอื่นเนี่ยนะครับก็บอกเหมือนกันว่าโอ้โหมันนิวจริงๆนะค่ะคือมันบางแล้วมันเบามันสวยมากค่ะแต่ดูสิครับงอได้โอ้ยเห็นแบบนี้แล้วคิดว่าคงไม่น่าใส่กระเป๋ากางเกงข้างหลังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่น iPhone 6 Plus ครับที่จอใหญ่มากนะคะมีแนวโน้มว่านั่งตรงไหนก็ทับโดนตรงนั้นได้นะคะคือคนทดลองเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอะอะแล้วเขาจะเอามาลองให้ดูเฉยๆแต่เขามีการเปรียบเทียบย้อนกลับไปในส่วนของ iPhone 5S นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับ iPhone 5S ถึงจะนะครับหนาแต่ว่าความแข็งแรงมากกว่าถึง 22% ขณะที่ iPhone 6ที่ออกมานี่นะครับ iPhone 6 Plus เนี่ยนะครับมันจะบางและความแข็งแรงนั้นลดลงมาเพียงแค่ 7% เท่านั้นนี่นะคะคือวิศวกรที่มาจากบริษัท Creative Engineering นะคะชื่อว่าคุณเจอร์มี่อารอนส์ค่ะที่เป็นผู้ทำการทดลองตัวนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว่าความแข็งแรง 5S อาจจะหนาแต่ทนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบอกคนที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือนะคะว่าคุณไม่ต้องตามกระแสมากก็ได้ผมอยากรู้ว่าคือที่ใช้อยู่จริงๆตอนนี้ก็ดีนะมันดัดกลับได้ไหมเขาไม่ลองดัดกลับให้ดูเนาะคือถ้าลองดัดกลับด้วยเรารู้เลยนะว่าอ๋อเป็นฟีเจอร์อย่าซิโทรบอกเจอร์มี่แป๊บนึงนะเจอร์มี่ดัดกลับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกระแสก็แล้วกันอัปเดตให้ฟังกันนะครับค่ะว่า iPhone 6งอง่ายจริงๆนอกจากเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์มาต่อที่ตัวด้านในกันบ้างค่ะนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่เราเชื่อว่ามันเป็นแบตเตอรี่นะคะก็คือว่ามันน่าจะทนกว่าปกติอึดกว่าปกติไปดูแบตการเทียบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใน iPhone 6แล้วก็6 Plus เป็นน้ำจิ้มก่อน ที่ซีจะทำคลิปรีวิวตอนที่ได้มาแล้วกันนะคะครับผมตอนนี้ครับมีการเทียบนะครับว่าในการเปิดใช้งานจริงนะครับของเหล่าบรรดา iPhone 6Plus เนี่ยนะครับไปสู้กับตัวอื่นๆนะครับนี่ในภาพเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่าง Sony นะครับ Huawei นะฮะ Samsung HTC นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวล่างครับคือ Apple iPhone 6 Plus นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเคลมมาว่ามันน่าจะอยู่นานกว่าปรากฏว่าอยู่ไหมครับปรากฏว่านะคะก็ผลการทดสอบอันดับหนึ่งก็ยังไม่ใช่ iPhone นะคะเป็นตัว Xperia Z3 ค่ะมากกว่าตามมาด้วยHuawei ตามมาด้วย Galaxy S5 เลยตามมาด้วย HTC นะคะส่วน iPhone 6 Plus อยู่อันดับ5ผมว่ามันน่าจะมาจากตัวชิปทั้งหลายและการประมวลผลรวมถึงจอภาพนะครับที่มันต้องกินแบตเตอรี่สูงใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนยิ่งถ้ามาใช้เป็นแบบ 4G โอ้โหก็บอกตรงๆนะคะว่าบางค่ายเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มศักยภาพกับแบตเตอรี่แล้วตอนนี้เขาไปแบตเตอรี่เท่าเดิมแต่ไปเพิ่มศักยภาพตรงสายชาร์จว่าชาร์จเต็มเร็วขึ้นนะอย่างตัว Oppo Find 7เนี่ยก็คือบอกว่า15นาทีชาร์จเต็มหรืออย่างตัว Samsung ที่เขาบอกมีโหมดขาวดำนะที่พอแบตจะหมดปั๊บขาวดำเลยขาวดำเลยนะคะแล้วใช้ยาวๆก็เป็นทางรอดของการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะไปต่ออีกนิดหนึ่งเรื่องค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือที่แปลกมากเลยมีหลายคนเดินเข้ามาถามซีเยอะมากซีแปลกใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำตลาดในเมืองไทยเลยนะคะถามว่าน่าสนไหมนั่นก็เป็นประเด็นเพราะว่าตอนเปิดตัวเนี่ยผู้บริหารใส่เสื้อเหมือนสตีฟจ็อบเดียนั่นคือมือถือที่ชื่อว่าเสี่ยวหมี่ค่ะเสี่ยวหมี่เป็น
ตอนนี้ล่าสุดเปิดตัวอีกหนึ่งตัวเครื่องวัดความดันโลหิตร่วมมือกับซิลิคอนวัลเลย์ของ iHealth Lab ค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นวัดความดันโลหิตผ่านสมาร์ทโฟนอ้าวอ้าวถือว่าคือ iHealth เนี่ยเป็นค่ายที่ชอบทำอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับเชิงการแพทย์จิ้มกับ iPhone ปุ๊บสามารถวัดความดันได้นะคะแล้วก็มีพวกเบบี้มอนิเตอร์สำหรับเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็เกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเลยทีเดียวค่ะก็คือคุณสามารถมีอุปกรณ์ดังกล่าวนี้อยู่ที่บ้านได้โดยที่ซื้อแค่ตัวฐานและตัววัดเฉยๆที่เหลือจอภาพอยู่ที่มือถือคุณแต่ประเด็นก็คือว่า iHealth เขาทำให้แต่ iPhone ไงล่าสุดนี้เนี่ยออกมาคือ Xiaomi เนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเหมือนแบบประกาศตัวว่าเขาคือ iPhone ที่ถูกกว่า iPhone อ่ะแล้วเป็นของจีนอ่ะนะคะแต่ระบบปฏิบัติการเป็น Android แต่หน้าตาเนี่ยมันเดียวนะคะประเด็นก็คือ iHealth เนี่ยเล่นด้วยทำอุปกรณ์เสริมมาใช้กับมือถือได้นะคะจริงๆเป็นอีกมุมนึงนะที่ซีว่า Samsung อาจจะต้องลองคิดดูเหมือนกันว่าการที่เราจะออกอุปกรณ์เสริมอื่นๆมาทำให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยสนุกได้มากขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้มือถือนั้นฮิตขึ้นด้วยก็ได้นะคะก็เป็นมุมนี้ที่เขาบอกว่าออกมาถูกด้วยนะคะราคาอยู่ที่960บาทนะคะก็มีดาวน์โหลดหรือว่าซื้อได้ตามร้านค้าต่างๆนะคะก็มีตัวแอปพลิเคชันด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาข้อมูลที่เราได้นะครับลิงก์กลับไปแล้วก็ดูว่าเราต้องส่งข้อมูลนี้เป็นสถิติให้กับหน่วยงานที่เราจะไปตรวจวัดหรือเปล่าเช่นโรงพยาบาลเป็นต้นเพราะคนต้องวัดทุกวันนะใช่ค่ะก็ตอนนี้ตัว iPhone 6เองก็ออกฟีเจอร์หลักๆขึ้นมาหรือว่า iOS 8ถ้าพยายามอัปไลน์ก็จะเห็นว่ามีฟีเจอร์ต่างๆที่วัดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นเยอะมากเลยซึ่งดาต้าเบสของแต่ละประเทศเป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยเริ่มอัปเกรดให้สมมติข้อมูลซีอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งถ้าซิงกันได้เนี่ยเราวัดกันวันต่อวันโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอเลยก็ได้หมออาจจะโทรมาหาเราว่าต้องมาแล้วล่ะกลัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโทรมาหาแทนสิก็ว่าอย่างนั้นวิตามินซีไหมคะไอเดียดีชี้โปร่งให้กับรอกค่ะมาสนุกกันบ้างดีกว่าครับเรื่องของในโลกใบนี้เนี่ยอาจจะดูแคบเกินไปแล้วอนาคตครับเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยเล็งแล้วว่าอยากทำงานเก็บเงินขึ้นไปท่องอวกาศที่เคยฝันค่ะที่เคยฝันว่าวันนึงเนี่ยอยู่ดีนั่งลิฟต์ขึ้นไปปุ๊บเปิดประตูเป็นอวกาศและอยู่ในลิฟต์ตั้งนานมากในฝันนะคะตอนนี้ฝันที่เป็นจริงของซีมาแล้วครับลิฟต์ขึ้นไปยังอวกาศครับกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ให้ถึงตอนนั้นเราต้องอย่าแก่ค่ะตอนนั้นก็คืออีกประมาณ36ปีข้างหน้าประมาณ2050ครับผมจะมีลิฟต์นะครับที่จะพาเราเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับล่าสุดนะครับของเทคนิคเอเชียนะครับนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าได้มีการนะครับนำเสนอโครงการล่าสุดจากโอบายาชิครับบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับโอบายาชินี่ถือได้ว่าเป็นเครือใหญ่ทีเดียวนะครับเตรียมตัวในการสร้างลิฟต์สู่อวกาศความสูงถึง 96,000 กิโลเมตรในการส่งสิ่งของด้วยจรวดหรือกระสวยอวกาศเขาบอกว่าคือเดิมเนี่ยกว่าจะยิงขึ้นไปได้เนี่ยมันแพงทำไมไม่ยิงผ่านเส้นทางที่เราสร้างเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะฮะมันเหมือนในการ์ตูนที่ญี่ปุ่นเขาชอบวาดกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมูนไลท์ไมล์นะครับหรือว่า Space Brother ที่มีการพูดถึงว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีการเดินทางแบบไหนพี่อาร์มแต่เนี่ยความสูงเนี่ย 96,000 กิโลเมตรนะคะกว่าที่ตัวเราจะพวยพุ่งขึ้นไปที่อวกาศเนี่ยนะคะโอ้ยต้องบอกว่าการจะขึ้นลิฟต์นี้ก็ดูไม่แพงคือประมาณ200เหรียญสหรัฐนะคะน้อยกว่าคือจะขึ้นยานอวกาศออกไปแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าการเดินทางกระสวยอวกาศอย่างที่บอกว่า 22,000 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพาคนขึ้นไปได้นะคะก็จริงๆแล้วถ้าว่าอันนี้ทำได้จริงนะฮะรับรองว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเปิดแพ็กเกจทัวร์กันแน่นอนค่ะขึ้นลิฟต์อวกาศเดี๋ยวก่อนนะไปถึงหรือมีพารากอนอยู่ข้างบนไหม นี่ค่อยไปดูความสวยงามของโลกคุณจะไปช้อปปิ้งเหรออ๋อเขาแบบว่าทำแบบไซต์ซีอิ้งหรอรอบโลกเป็นยังไงหรออาจจะเป็นการเริ่มต้นนิคมของมนุษย์ในอวกาศเพราะว่าซีอ่านข่าวแล้วก็เขียนข่าวล่าสุดลงไปแล้วในเว็บไซต์ dailygizmo.tv ซีเนี่ยนะคะว่าเริ่มมีการจับจองพื้นที่นะคะบนดวงจันทร์กันแล้วเพื่อทำการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นซีไม่แน่ใจว่าต่อไปพอขึ้นลิฟต์ไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยเราจะไปช้อปปิ้งเอากระต่ายไม้จันทร์กับไม้อะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรออกไปทำอะไรแต่ที่แน่ถ้าลิฟต์นี้เสร็จนะฮะเวลาเราออกไปนอกโลกเราจะเห็นโลกของเรา
มีก้านไม้เสียบอยู่ครับก้านลิฟต์ไงแล้วก็โลกหมุนโลกหมุนก็ก้านก็หมุนไปด้วยนะเก๋ๆเหรอเออก็แปลกดีเนาะไปกันที่ไปดูอีกหนึ่งเรื่องของการหางานกันบนออนไลน์ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าคนที่ประกาศหางานเนี่ยนะครับหรือว่าหาจ็อบใหม่เนี่ยเขาคืออดีตประธานาธิบดีอิสราเอลครับซึ่งงานนี้ครับสำนักงานของอดีตอธิบดีนะขออภัยครับอดีตประธานาธิบดีชิมอนเปเรสนะครับของอิสราเอลครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอล้อเลียนครับคือหางานบนออนไลน์ไม่แปลกหรอกค่ะแต่ที่แปลกก็คือคนที่มาหางานและวิธีการของเขาคนคนนี้คืออดีตประธานาธิบดีอิสราเอลและวิธีการเขาก็คือการทำคลิปขึ้นมาหางานค่ะดูค่ะก็เป็นการทำคลิปล้อเลียนหลานสาวของนายเปเรสเป็นเรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีอิสราเอลวัย91ปีต้องมาหางานใหม่ทำคือทำโดยหลานสาวนะฮะคือหลานสาวเนี่ยสร้างไอเดียนี้ขึ้นมาหลังจากที่เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนายชิมอนเปเรสเนี่ยนะครับเพิ่งพ้นตำแหน่งหลังจากรับใช้ชาติมา70ปีนะครับโอ้โหใช้ชาติมา70ปีนะคะสิ้นสุดการทำงานกับประเทศชาติในตำแหน่งต่างๆนะคะโดยงานใหม่เปเรสมีการทำงานในตำแหน่งแคชเชียร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปอาจจะต้องรันไม่ไปถึงช่วงนั้นนิดนึงนะคะมีในแบบเป็นหน้าที่พนักงานส่งพิซซ่าเด็กปั๊มแต่ไม่ว่างานใหม่ของเปเรสเป็นงานใดก็ตามแต่เปเรสก็ยังพยายามรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสันติภาพในตัวออกกลางอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะก็บอกกับเจ้าของรถคันนึงที่มาเติมน้ำมันนะคะที่อธิบายว่าสันติภาพเป็นเพียงวิธีเดียวที่ใช้แก้ปัญหาได้ขนาดจะลงจากตำแหน่งยังต้องมีการฝากความประทับใจไว้แต่ผมมองว่าจริงๆแล้วน่าสนใจนะฮะอยากให้ลองไปดูกันเต็มๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เคยอยู่ในตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่สูงสุดในประเทศวันหนึ่งก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับทุกอาชีพและยอมรับอาชีพแต่ละอาชีพอยากเป็นเด็กปั๊มถามด้วยเอาอันนี้เพิ่มไหมอันนี้เพิ่มไหมไม่เป็นไรทำตามหน้าที่แล้วคลิปนี้ถูกแชร์กันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะมีการใส่ซับไตเติลด้วยนะคะให้ทุกคนในโลกเนี่ยสามารถชมได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขายินดีรับใช้ชาติอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ท่านชิมอนเล่นดีมากเลยนะเล่นเก่งมากเลยนะครับดูหน้าสิดูเป็นนักแสดงฮอลลีวูดได้เลยอายุ91หรอทำไมยังดูแบบแข็งแรงมากใช่ครับอ้าวจากคลิปวิดีโอครับเราไปต่อกันที่แอปพลิเคชันกันบ้างวันนี้มีแอปอะไรแนะนำปิดท้ายด้วยแอปพลิเคชันชาแซมค่ะเป็นแอปพลิเคชันในการที่สิต้องบอกว่าเป็นแอปสะพรึงโลกหนึ่งแอปนะคะที่ทำให้หลายคนที่ไม่รู้จักเพลงอะไรใหม่ๆรู้จักเพลงมากขึ้นวิธีการเลยเนี่ยโอ๊ยตายแล้วแหมจริงๆเราต้องเปิดเพลงนะสมมติผมมีเพลงผมทำวิทยุอยู่ที่93ค่ะบางคนก็ฟังเพลงแล้วอยากรู้ว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรใช่ไหมค่ะใช่แล้วสมมติพี่อ้ําเปิดเพลงในครู93 16เอ้ยเพลงนี้พอจังเลยแล้วซีไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่ออะไรแล้วดีเจก็ไม่บอกคุณซีเล่นเพลงนึงมาเด็กเนิร์ดอะไรนะผมอยากรู้ชื่อเพลงเต็มๆคืออะไรไม่แต่เพลงนี้ต้องเป็นเพลงที่ดังด้วยเป็นเพลงที่มีอัลบั้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดนะครับโหลดแอปดูในนี้ก็ได้ค่ะจอใหญ่กว่านะคะโหลดมาปั๊บเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ทั้ง iOS และ Android เป็นแอปฟรีค่ะแต่เป็นแอปที่เป็นตัวช่วยคุณในการบอกว่าเพลงที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยชื่อเพลงว่าอะไรเราก็กดป้าเข้าไปใช่ไหมมันก็จะฟังแอปนี้มันจะฟังเพลงเลยอยู่แป๊บนึงเสร็จแล้วมันก็จะให้คำตอบเรามาว่าเพลงนี้คือเพลง Hey Jude ของ The Beatles ซื้อได้เลยด้วยอ้าวเหรอถ้าสมมติจะซื้อก็ซื้อได้หรือว่าไม่ซื้อไปฟังใน YouTube ต่อก็สามารถทำได้หรือจะสร้างเป็น playlist ไว้มันก็จะบอกเราว่าที่เราฟังไปทั้งหมดเนี่ยภายในสัปดาห์นี้มีเพลงนี้นะหรือเพลงที่เราชอบแล้วเรากดมันก็เหมือนกับเป็นการเมมเบอร์ history ให้เราใช่เป็นแบบหนึ่งใน10แอปที่ซีชอบมากๆนะคะคือชาแซมเนี่ยที่สำคัญโหลดฟรีไหมโหลดฟรีด้วยค่ะแต่ซื้อเพลงนะคะก็เป็นเพลงลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นซื้อเพลงเนี่ยไม่ฟรีแต่ว่าโหลดฟรีจะไปฟังฟรีก็เชิญฟังต่อใน YouTube ได้ค่ะโอเคครับและนี่คือเรื่องราวใน IT Today ในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาเช็คอินประเทศไทยกันหน่อยดีกว่าใช่เลยค่ะรอสักครู่ค่ะ